ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมอยู่ที่แกรนด์แคนยอนที่เชียงใหม่นะครับณจุดนี้นะจะมีค่าเข้าชมก็50บาทนะครับนี่นะก็อยู่ในครับนี่นะคือเป็นแกรนด์แคนยอนอยู่ในตัวเชียงใหม่นะครับจุดนี้น่าจะเล่นน้ำได้นะครับเป็นบรรยากาศของแกรนด์แคนยอนนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะครับนี่นะตอนนี้นะฮะก็เป็นคล้ายๆกับบ่อน้ำนะครับก็เป็นบ่อน้ำที่ขุดดินขุดลูกรังไว้ขายครับก็มีน้ำเกิดขึ้นมานะก็จะสวยนะครับก็เลยเปิดให้เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับครับนี่น่าจะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะครับก็คือกระโดดน้ำนะครับครับนี่นะก็ดูแล้วนะฮะก็จะแตกต่างจากที่แม่ฮ่องสอนนะครับส่วนที่ปลายแม่ฮ่องสอนนะฮะก็เป็นหุบเขาที่เกิดขึ้นเองนะครับนี่นะก็จุดนี้นะเป็นการที่ขุดดินไปขายนะครับแล้วถึงได้เกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ตอนนี้นะก็กลายเป็นสวนน้ำไปแล้วนะครับนี้นะจะมีการก่อสร้างด้วยนะครับนี่นะฮะก็จะก่อสร้างสิ่งที่เป็นห้องพักหรือว่าร้านอาหารมั้งครับดูแล้วนะฮะการที่เป็นธรรมชาติก็เริ่มหายไปเยอะนะครับความงดงามของธรรมชาตินะก็จะเริ่มหมดไปนะครับครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปแกรนด์แคนยอนที่เชียงใหม่นะครับก็คงไม่ต้องเดินอะไรนะครับเพราะว่าคือที่จะให้เดินให้ติดปีนป่ายกันนะไม่มีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปลงเล่นน้ำนะครับครับก็โอเคนะครับแค่นี้นะครับ